เพราะต้องบอกก่อนว่าอย่างเช่นอย่างเด็กแต่ละคนอย่างเงี้ยแม่งก็ต่างกันแล้วอย่างไอ้เนิร์กน้อยเซิร์กอย่างเงี้ยคนช่วยมันก็มันเวลาที่มีมันก็น้อยอยู่แล้วยิ่งทุกคนก็ต้องหาคนช่วยด้วยเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แม่งจะแบบหาไว้ทันเวลาเอาไงดีว่าเราแม่งปวดหัววะปวดหัวรายวันเลยเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยไอ้สักเรื่องแดกมะพร้าวน้ำหอมอยู่เลยเฮียทำเองทำเองทุกวันนี้กูแบบว่าผมปีนต้นมะพร้าวกินเอาอ่ะปีนมะพร้าวอย่างเดียวอ่ะกูไม่มีตีลูกอิ่มตัวมะพร้าวเหรอพี่กัดไม่ต้องเปลืองตังค์ด้วยสีลูกอิ่มช่วงนี้แบบว่ากูเห็นอ่ะเขามีเรื่องผลักดันเรื่องนายกมากูแบบกูมองเห็นเลยมองเห็นทางสว่างเรากำลังจะให้เรากำลังจะให้จีวอนซื้อเสียงเลยพี่ไม่คือขอแค่ใครก็ได้เว้ยขอตอนนี้นายกอ่ะขอแค่ใครก็ได้ขอให้เป็นเถอะเพราะสุดท้ายแล้วมันมีคนรับฟังสิ่งที่เราอยากได้ไงก็ไปทำเลยในหนึ่งอ่ะต่อให้เป็นหนึ่งเดือนกูก็ยอมกูได้เล่นกูก็ยอมไม่ได้พอแล้วครับไม่ต้องพิมพ์อะไรที่มันแบบไปเชิงนั้นอะไรเงี้ยสวัสดีครับพี่แป๊บสวัสดีครับพี่โม่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สมดีครับพี่ปืนดีครับพี่กอดีครับพี่คอมดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับไหนพี่ปืนวะเนาะครับด่วนเลยพี่อันนี้ต้องเรียกประชุมด่วนเลยไม่ไหววะไม่หกสามพี่จะตายเฮียกูแบบกูสำลักเลยเมื่อกี้กูแบบกูเปิดไปเจอดูสุดแล้วเห็นกายเช้ากูสำลักเลยอ่ะแล้วหลักอ่ะยังไม่มาไม่น่าจะมาละน่าจะมาเดือนหน้าเลยกูไม่ไหวอ่ะกูขอพาแบบกูขอพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่กูไม่ต้องมาแบบให้พวกมึงเหนื่อยขนาดเนี้ยก่อนอ่ะอพยพก่อนอ่ะกูเห็นพ่อกูเห็นสภาพแต่ละคนแม่งฟาร์มกันแบบ10ชั่วโมงขึ้นไปอ่ะโอ้โหกูแบบเหี้ยทำไมมันเดือดกันอย่างงี้วะต้องโกยก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับงงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีเหี้ยบอกมาแล้วไปไหนอ่ะรู้มันขับรถไปละกูถึงถามมึงไงเมื่อวานว่ามึงจะตายก่อนหรือมึงจะเล่นอาวุธก่อนวะที่กูถามมึงอะไอ้เหี้ยแต่ผมเป็นห่วงคนนึงอ่ะผมเป็นห่วงพี่เจสอยู่นะพี่ห่วงทำไมห่วงทำไมวะวันไหนแกไม่ได้กินท่อมไงแล้วแกจะแฮงก์เปล่าพี่โอ้ยคนที่งงมีคนนึงนะคนที่เป็นโควิดอ่ะยังฟาร์มไม่เลิกคือนะว่าไงนายเตยไอ้เตยโอ้เห็นไม่ได้เลยนะพี่แกโดนจับแล้วนะงัดบ้านเปลี่ยนงานแล้วเหรอเปลี่ยนระวังมีทุนแล้วแหงงัดบ้านเข้าได้แบบต้องคำคนน้องเอาแต่ว่าตอนเนี้ยมันติดใช่ไหมพี่ไทยติดไปแล้วจะล้นขนาดนั้นเหรอไฟฟ้ามันจะล้นเช็คไปดิครับบ้านก็ต้องเพิ่มอ่ะวันเพิ่มอ่ะเนาะมันอยู่เท่านี้เมื่อกี้ไงกูกำลังผลักดันไอ้นี่อยู่เนี่ยนายกอยู่เนี่ยก็ไม่เพิ่มกูกำลังสร้างตัวนายกมาหลายคนมาสู้กันเองเข้าได้ทุกคนไม่ต้องมีกูดาวจูวอนหนึ่งไอ้เหี้ยตอนแรกมาก็โยแบมครับสร้างห้องน้ำร้อยห้องสร้างทำเหี้ยอะไรไอ้เจจะบ้าตายถ้าเขาได้ดูคนตีบวกสี่ไม่ติดเหี้ยไม่มีเรื่องอะไรนะหาผัวเขาโอ้โหจะเย็นครับเลเซอร์เป็นคนโคตรบ้าพี่คอนโคตรบ้าตอนเนี้ยเข้าไปไม่เห็นตัวจริงเว้ยแต่ตัวมันดันกันตัวตอนนี้คอนอ่ะโหดกว่าบวกห้าก็เห็นนะแค่แบบเข้าแล้วจะบอกให้ตีคอนรออะไรอ่ะพี่เห็นกันเลยโอ้โหคอนคนบ้าพี่ตอนนี้คอนบ้าจริง6ล้านร้องไห้ไม่เคยโดนคอนเยอะขนาดนั้นมาก่อนอ่ะกูจำได้เลยวันรู้สึกท้อวันที่เขาเปิดคูณเนี่ยกูจำได้เลยว่าแม่งอยู่กันเกือบครบเวลาคูนไอ้เหี้ยยิ้มแบบยิ้มแผลเลยนะตะกันเปิดคูนอ่ะนอน3ชั่วโมงพอไอ้เหี้ยตื่นก็ตามต่อคูนมีบัตรนางฟ้าวิทย์สบาย
เกมทีละ8ไงแต่ไป 1.0 แม่งไปได้แบบมันไปได้หมดแหละแต่ว่ามันอยู่แก๊งได้ไม่หมดไงแต่อยู่ไม่หมดมันก็ยังมีอะไรทำทำ2แก๊งเลยพี่เออก็ทำ2แก๊งไงมีอะไรทำอยู่ใช่ป่ะเหมือนมีดไนท์เหรอมาดิล่าสุดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับกูดูไปว่าหมูที่1กระสุนล่าสุดตัวแล้วเท่าไหร่ได้60เอ็มฮะมีไม่กี่ตัวเลยพี่มีแค่3ตัวตัวละ60เอ็มล่าสุดว่างวอแล้วได้1ในนั้นอยู่ในแก๊งเราสักตัวมั้ยก็หมูประมาณ10เอ็มนะแต่หมูแบบว่ารถอยู่ได้ไงเราไม่ได้เข้าใครจะเอาเหยเหี้ยหมูอ่ะหมูวิ่งได้ไงสัตว์พ็อปพ็อปแม่งก็เป็นพ็อปงุ้งโหเกาะอะไรอยู่ข้างๆข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยไอ้ไม่เป็นไรพี่ผมมีละมาเพื่อนอะไม่ใช่นะอ้าวเหรอโจ๊กก็อะไรเธอเนี่ยมาเพื่อนโจ๊กขึ้นมาเอาไงดีวะนี่ผมมามีละไม่เป็นไรพี่จะมาเพิ่มอีกไหมเนี่ยแก๊งเราเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมจะไปไหนไม่เดี๋ยวนี้มันมารวมช้าจังวะพี่รถโลผมขับมาจากทะเลทรายรถโลอยู่แม่บอลเนี่ยบางคนอยู่บนฟ้าอยู่แบบขอโพคันนี้หน่อยอย่างเงี้ยมันโพมันโพข้างบนเนี่ยเฮ้ยต้องอยู่ไกลอยู่ตรงนั้นแต่ก่อนมีรถแรงๆขับมาพี่แบบโพๆอีกนิดเดียวอ่ะไอ้ทายอยู่ไหนมาแล้วอยู่ไหนอันนี้แบบ400เลยอ่ะลงกลับที่เดิมอ่ะสตาร์ทอ่ะอะไรดีแทบเลยอ่ะอะไรดีเราใจกูอ่ะถ้ากูรู้ข่าวกูก็ไม่อยากอยู่อ่ะกูขอให้แบบกูขออพยพก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันเปิดเนี่ยค่อยกลับมาไม่งั้นเราทำอะไรไม่ได้เลยคือจะให้น้องมานั่งฟ้าแม่งมันไม่ใช่เรื่องอะฟาร์มได้ฟาร์มอะฟาร์มได้ฟาร์มแบบประจำวันอะไรเงี้ยปกติอะคือฟาร์มได้แล้วเอาตัวเองฟาร์มให้มันมีเหลือไม่ใช่ฟาร์มแบบว่าหนีตายอ่ะนี่คือฟาร์มหนีตายอ่ะอืมเฉยคนที่กู้เงินโอ้เยอะด้วยดิแก๊งเราอ่ะพวกทีมนี้ติดอ่ะต้องกู้อ่ะเพราะไม่งั้นมันก็ไม่ทันจะติงพี่ขนาดกู้มาแล้วยังตีไม่ติดเลยพี่พี่ดูไอ้อาเธอร์ดิ20กว่าทีอ่ะพี่ไทยอ่ะเลยอ่ะพี่ครับพี่ไทยคือแก๊งเรามันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนไงพี่สมมันไม่ได้มีแค่10 20คนไงมันมีแบบ40ไงมันหนักตรงนี้แหละแต่ถ้ามันจะไปที่นู่นก็ต้องใช้หนี้ที่นี่อีกเนี่ยที่นี่ก็น่าจะคุยกันได้มั้งเพราะมันคงไม่ได้ยืมนอกระบบขนาดนั้นหรอกที่นี่ยืมคุยได้เพราะถ้าคนให้เยอะขนาดนั้นแสดงว่าเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วเขาเข้าใจเรากลัวเขาเข้าใจเอาแค่กลัวเขาเข้าใจเราอ่ะไอ้เหี้ยมันไม่มีใครหรอกที่อยู่ดีให้มึงมา 10M โดยที่มันไม่รู้กำพืชมึงอ่ะมีทางมึงไม่มีเครดิตเยอะขนาดนั้นหรอกถ้ามันรู้ว่าแบบใช้มันไม่ได้อ่ะโดนดอกเท่าไหร่กันดอกนี่พ่อกว่ามันกัดดอกเราใครกู้จูวอนถ้าจูวอนคุยได้กู้ไอ้แดนนี่มาโอ้ยสัตว์โอ้โหแต่ไอ้แดนนี่มันคุยนี่นะกู้มาเท่าไหร่ปิดไปแล้วกู้มา5 5M นี่ยิมชาลิปิดไปแล้วรอคืนชาลิทีเดียวบอกคนว่าสู้ๆได้ให้กำลังใจส่วนกู้มา3ไม่ก๊อต3ล้านเหรอ300ก็กู้มาทำเหี้ย300ซื้อมาม่าเหรอมึงคือว่า10บาทอ่ะตายแล้วก็กู้นะรอใช้เพื่อนทีละคนเรียงตัวไม่ไหวแล้วสภาพแต่ละคนไม่ไหวแล้วครับผมดูออกสภาพแต่ละคนนี่ไม่ได้แล้วอ่ะคือสภาพไม่ไหวแล้วอ่ะสลีปเก่าไปยื่นขอคืนครึ่งนึงได้ป่าววะลูกกระชาสวัสดีค่ะแจ็คกี้9ฮาร์ดครับเป็นน้องพี่หนักพี่ได้หมูก้อนอะไรมาผมไปเลื่อนเดินสลีฟอ่ะโคตรเยอะให้มึงเลือกแล้วไอ้มัวสองปีกว่ามึงจะโดนรีหรือว่ามึงจะแบบไม่ต้องรีก็ได้ครับพี่โอ้โหสภาพพวกมึงนี่พร้อมแบบพร้อมนอนอ่ะ
พออยากนอนแบบเต็มตื่นอ่ะใช่ป่ะอยากตื่นมาแล้วสดใสอ่ะต่อครับแบบว่าวันที่3มีวันนี้ทุกคนตอนนี้ได้นอนไปอาวุธครบแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังเล่นอะไรไม่ได้อยู่ดีวันที่ลงมาจะหนักเพราะไม่มีรถไม่มีบ้านรอบเดียวบัตรประกันก็หมดแล้วพี่สมประกันด้วยยิงบัตรประกันรอบเดียวก็หมดหนักนี่กูซื้อบัตรประกันเดียวไม่มาไม่แล้วเราเล่นอะไรไม่ได้เลยนะพี่เราไม่มีบัตรประกันกันเลยนะอยู่ที่พี่ไข่หวาน10ใบนะพี่ไม่มีตังค์27กี่ใบเหลือ10ใช่มั้ย10แล้วหรอ27ไม่ใช่หรอถ้ามี27น่าจะไปเอามาแล้วมั้งไปไม่เอาละเอาคนละใบเนี่ยค่าเทรดได้ปะใช่จ่ายค่าเทรดเองเขาบอกผมเมื่อวันก่อนอ่ะ10ใบจ่ายค่าเทรดเองใช่ปะใช่เจ๊กี้9ฮาร์ดครับเจ๊กี้9ฮาร์ดครับรีบก่อนเลยนี่ไงคือแปลว่าเป็นปั่นผมคิดอยู่ว่าจะไปซื้อบัตรนั้นหรือซื้อบัตรเดียวดีเดียวประหยัดตังค์เหี้ยมึงมีแค่ปากฉลามโง่ๆซื้อบัตรแค่ 50,000 แต่ถ้าเกาะอะไรหายหมดอ่ะพี่แบบยาปั๊มอะไรเนี่ยโอ้แล้วกับราคาที่มึงต้องจ่ายตรงนั้นจะเป็นเรื่องเขียดหูดแล้วก็เขียดไม่เคยเขียดแบบนี้มาก่อนนะพี่เรื่องบัตรประกันทนหน่อยต่อยใช้นี่พี่เริ่มแล้วจะมาวอลก็ไม่มีไอ้เหี้ยโอ้เลิกเกตค้างกันอ่ะเกตก็ยังไม่มีโอ้ยังไม่ถึงเลยเกาะก็ไม่มีวอลมันก็ยังบางหนักสุดกูว่ารถอะมันเช่าได้เช่าได้เหรอรถอะมันเช่าได้แต่หนักเรื่องเกาะเรื่องยาปั๊มยาชุบวอลของเล่นนะทั้งหมดอ่ะเราไม่มีเลยอ่ะเกาะที่ชุบยาชุบนี่หนักจริงวัดกันที่ชุบจัดอ่ะสวัสดีครับเกาะตัวละหมื่นที่ชุบละหมื่นกว่าและเงินแดงยุ่งยากกันแล้วฟาร์มแบบโหเหี้ยโคตรนานมีของแก๊งอยู่แต่ว่ามันก็ไม่น่าพอเพราะว่าของตัวเองมันก็น่าจะมันหลายอย่างอยู่นะโคตรเยอะรอบนี้แบบเละจัดรอบนี้หนักเลยหนักแบบตามตาแตกจะมีของเท่าเดิมหนักจริงพี่เดี๋ยวไปถึงเนี่ยไอ้เนี่ยไม่ใช่นะโอเคเพื่อนโอเคกาทางออกดีกว่ายิ่งพูดปัญหายิ่งปวดหัวกูดูสิเอาไงมึงลองเสนอมาดิคนละข้อดิเอาไงดีเรามึงบอกความรู้สึกของมึงก็ได้อ่ะกูให้มึงบอกความรู้สึกของมึงแบบจากใจอ่ะบอกมาคนละทีละคนเลยเริ่มจากไอ้เป๊ปซี่ไม่กูเพิ่งมาความรู้สึกเรื่องอะไรคือยังไงบ้างประมาณนี้กับตอนเนี้ยที่เป็นอยู่อ่ะผมโอเคนะผมเป็นยังไงบ้างที่ไปนอนคาโรงพยาบาล มันหลับนิดหน่อยจานเหมือนหลับตายไปเลยฟาร์มหนักนั่นแหละไม่มีอะไรก็ฟาร์มหนักขึ้นเยอะไม่ส่วนตัวผมไม่มีอะไรอีกแล้วแต่ผมมีอ่ะมีกับพี่อ่ะลงมาเลยดีไหมล่ะว่าไงกูถามรวมๆได้นะเหนื่อยไหมตอนนี้เหนื่อยมากไหมเหนื่อยกว่าไม่เหนื่อยนี่คือผมเหนื่อยกว่าตอนเนี้ยตอนมิดไนท์อ่ะเหนื่อยกว่าตอนมิดไนท์เหนื่อยแบบเหนื่อยกว่ามากเลยฮะมิดไนท์มันฟาร์มไปด้วยฟาร์มไปแบบว่ามิดไนท์มันยังสนุกอ่ะนี่แบบเหนื่อยสัตว์เหนื่อยมันฟาร์มแบบมีเป้าหมายตอนเนี้ยมันฟาร์มไปแบบไม่มีเป้าหมายเป้าหมายมันมีพี่แต่มันเกินเอื้อมตอนเนี้ยมิดไนท์มันยังมีกาชาคลุมมากมิดไนท์มันมีกาชานะพี่อย่าลืมกาชารถมันยังรถกระจอกอยู่เลยตอนนั้นน่ะใช่พี่ใช่จำได้ถ้าถามกูนะกูคิดว่ากูแบบต่อให้ขยายเวลาออกไปอ่ะมึงก็ยังเหนื่อยกันเหมือนเดิมอยู่ดิเหนื่อยหนักเหนื่อยแบบหนักแบบเนี้ยไป1เดือน2เดือน3เดือนอ่ะเกินมันมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำเลยสู้เขาได้ก็ต่ำๆคือ3เดือนต่ำๆเลยนะคืนนี่อันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะคือถ้าเรารอกาชาอีกเดือนเนี่ยเราแย่ทั้งระบบหมดทุกอย่างผมบอกเลยพังหมดอ่ะปีเมื่อไหร่ก็น่าจะพังเดือนนี้มาแน่กูไปถามคนในเมืองถามใครเขาก็บอกเดือนนี้กันกูก็ฟ้าป่าปลายไปคนในเมืองมาเจ๊กี้9มันไม่ได้พังแค่มันไม่ได้พังแค่ในเกมนะกูบอกเลยพังทุกอย่างนะเกี่ยวกับชีวิตพวกเราเนี่ยพังหมดนะรออะไรอ่ะวันนี้เดินมาเข้าตัดเตะ
เวลาเลยจักหนักด้วยเพื่อนตอนเนี้ยมันไม่ใช่แบบมันมึงไงไอ้เหี้ยมึงไหนสัตว์มันมีสุขภาพมึงละ1เอาเวลานอนไม่พออีก2แล้วก็โยมไปแล้ว1โยมไม่ฟาร์มโยมบอกพอแล้วใช่มั้ยไอเป็นเลือดเพราะไอเป็นเลือดเนี่ยป่วยละแล้วงานก็เสียวันๆตื่นมารูปเดิมมีเรียนมีทำงานอีกโอ้วันนี้งานกูก็ไม่ได้เข้าไปลิงก์กับเฮ้ยโชว์เชิดเธอเดือดจ้าไอ้สัตว์เฮียแม่งลากต่อยกัน 7:00 น.อ่ะเขาบอกว่าต่อยยังไงให้จนนะไปทำงานเสียวันลาฟรีต่อยยังไงให้จนนะต่อยคือต่อยกันเองอันนี้พอยต์หลักมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องตีหรือไม่ตีนะตีใครหรือไม่ตีใครนะเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะเว้ยกูแค่หมายถึงว่าถ้าเราฟื้นช้าเนี่ยพังทุกอย่างที่สร้างมาคือพังหมดมึงตอนนี้เขาบอกก่อนว่ามึงอยู่ในเมืองแก๊งอ่ะที่ทุกคนเป็นแก๊งหมดตีชนะมาก็ได้ไม่ค่อยได้อะไรแล้วเหรอแจ็คกี้ก้าวฮาร์ดครับเห็นมันเรียกไม่ได้เยอะแล้วป่ะเราเป็นแก๊งไม่มีบ้านด้วยไงชนะมาไม่ค่อยได้อะไรอ่ะไอผมมาทำไอส่วนตัวผมมาหาคอนเทนต์ทำผ่านมาตีกันได้ส่วนตัวผมหาคอนเทนต์ทำได้อยู่แล้วแต่ว่าน้องอ่ะคือน้องเราเนี่ยคือน้องผมในแก๊งเนี่ยคือมันจะตายเอาแค่นั้นเองพี่เตยใกล้ยังพี่เออใกล้ละมันไปแล้วรอบนึงใกล้รวยเหรอไอ้ตายแล้วนี่ขนาดไอ้เต๋ออยู่ทั้งวี่ทั้งวันนะไอ้เต๋อพี่จะหลุดเดียวขวัญแล้วพี่มันไปละรอบเลยอ่ะมันไปขวัญละรอบหมดไปกี่แถวแล้วว่าเต๋อมึงอ่ะผมยังไม่ไปถามแบบในเซิร์ฟครับคือเดี๋ยวมันจะดูแบบมีอภิสิทธิ์มากเกินไปเราคุยกันเองดีกว่าเองไม่จะร้องดังเต๋อจะร้องดังหัวร้อนจะตายเหี้ยกูครับครับแปดไปโดนไอ้เหี้ยเมลอนมาตามจับมอบมันง่ายกว่าอ่านดอยังไม่รอดตอนแรกไอ้เต๋อยังร้องเลยเหรอไอ้เหี้ยนี่ฟูเรียนะพี่ไอ้เดือดมันงัดบ้านแล้วตำรวจมันตรวจตลอดเลยพี่โอ้โหแค่ต่อคิวไม่ก็หนักแล้วตำรวจไม่ยุ่งไม่หยุดเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้จับไงเลยต้องมาไล่จับเป็นงัดบ้านต่อคิวเผลอๆแม่งหมั่นไส้ด้วยเหี้ยโทรแจ้งตำรวจด้วยสัตว์เคยโดนอยู่ขวดน่ะปรับได้แล้วบ้านเข้าได้หลายคนอย่าล็อกชิปให้เร่งต่อคิวเหลือ1นาทีก็เราจะเข้าเหี้ยตำรวจขับมาบอกว่าต้องออกแล้วครับเหี้ยจะพูดไปเลยคิว UAT ใส่เลยเออพูดไปเลยกูไม่ออกไม่ต่อให้ลุงไม่กำหนดวันที่3มามึงก็ยังฟาร์มหนักกันอยู่ดีถูกป่ะจริงเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมต้องจริงอ่ะถ้าสมมติว่าลุงไม่กำหนดวันที่3อ่ะการเงินอาจจะดีกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันกำลังลงทุนกันอยู่ในช่วงการที่แบบว่าเก็บสะสมแล้วก็เอาไปทำแต่พอทุกอย่างแม่งจะต้องรีบตีอ่ะมันจะต้องรีบเอาของต้องซื้อของแพงๆกูต้องฟาร์มหนักเหมือนเดิมไป21กูก็ต้องซื้อเพื่อมาตีมึงลองคิดดูดิแล้วช่วงที่เราตีอาวุธเนี่ยพี่ของอย่างก็ตีกันของแม่งขาดด้วยนะขาดตลาดด้วยนะของมันขาดปุ๊บกลายเป็นเราซื้อของแพงเพื่อที่แบบว่าสั่งขึ้นนะพี่คนรับของตีอาวุธเติมเลยมองง่ายๆแค่เกตยังดันราคาเลยเกตเราไม่ได้เกตหาไม่ได้อะพูดง่ายๆใช่พี่เกตหาไม่ได้แถมดันราคาเกต300ผมซื้อล่าสุดมาเกต300ตำรวจมันนิดด้วยไม่ค่อยมีใครเจนเพชรฟ้า 20,000 อ่ะตอนเนี้ยไม่มีใครคุมอ่ะโอ้โหโดนลงบ่อยครับยากเอาไงวะมาดีน้องพูดมาเลยมาดิโอ้ดูร้องหมดอ่ะกูบอกเลยเฮียแก๊งของเราถ้าทิ้งที่นี่มันก็กลับมาก็จะเหนื่อยกลับมามันถ้ามันมีกาชากลับมามันกาชาใช่ใช่ใช่เราไปรอกาชาใช่พี่บอลรถสวยหนึ่งเดือนอ่ะคือเราต้องไปอ่ะไม่ไปก็ตายอ่ะอย่างที่บอกไงว่าเรามาอยู่ในยุคที่มันสบายขึ้นก็จริงแต่ว่ามันก็ยังหาของแบบไม่ได้อ่ะคือทุกแกมก็ยังต้องใช้อยู่อ่ะขายไม่สอดคล้องกับดีมานด์ยุคที่คนมันอิ่มยุคที่คนมันขี้เกียจจะเรียนเกรดกันแล้วเดี๋ยวบนหัวเราอาจจะต้องไปแบบเราไม่อยู่ไปก่อนเป็นอาร์ตคอนบวกครับผมเล่น30ทีแล้วนะที่เรียนทำไมเราต้องไปเพื่อรอเวลาเหมือนไปเพื่อรอเวลากลับมาแล้วก็ฟื้นฟูใหม่เราต้องจากที่นี่ไปจริงเหรอวะไอ้เหี้ยกูไม่อยากไปนะเอาในความรู้สึกกูไม่ได้อยากพาพวกมึงไปนะเว้ย
จำจำเป็นต้องไปอ่ะไอ้หนึ่งสูตรเราหาของได้ง่ายกว่านี้แน่นอนคือเรามีอาวุธกันเยอะเว้ยคือเราแบบเรียกของแม่งได้อ่ะได้พี่อย่างน้อยฟาร์มสบายอ่ะกดทีเดียวกูก็อยากให้พวกมึงฟาร์มอาวุธที่นี่ต่อนะแต่กูก็เป็นห่วงว่าเอ้ยมึงไม่ควรจะถาโถมอะไรขนาดนั้นไม่มีอ่ะใครถาโถมอ่ะไม่มีเลยแต่ผมว่านะจริงๆก็คือที่กูจะหมายถึงเนี่ยคือถ้าใครอยากอยู่ที่นี่ต่อก็ไม่ได้ติดแต่ว่ากูแบบกูคิดว่ากูไม่กูแค่ไม่เห็นด้วยกับที่เราที่พวกมึงต้องมานั่งทำที่อะไรเงี้ยแบบถาโถมให้ตัวเองแบบเพื่อไม่ต้องออกจากแก๊งเอาไงพวกมึงยอมไงมึงก็ออกความเห็นมาว่ามึงอยากอยู่ที่นี่ต่อเพื่อทำอาวุธทำเงินหรือว่ามึงอยากแบบพักผ่อนบ้างคือเราทำมา2อาทิตย์แล้วนะแบบเนี้ยที่พวกมึงทำกันเนี่ยหนักไปตลอดเลยนะ2อาทิตย์เนี่ยเฮียเป๊ะบอกไหวสัตว์นอนตายคาโรงพยาบาลเลยเฮียปะแก้บางวันเลยจ้ะครับลองไหวมีหลับนอนตั้งแต่2ชั่วโมงตอนเช้าไอ้เป๊ะเฮียนอกคาโรงพยาบาลเห็นพอดีคือบอกไหวแต่หลับนะเป๊ะพี่แกมีโอลิเทพสักสองเม็ดผมถามเฮียเป๊ะรถหายกูจะขำให้เลยนะเป็นมีไหมไปไหนก็ได้เล่นได้หมดแต่ก็จะอยู่ถ้าเรากาชามาทุกคนยังมีทุนเติมหรอไม่จำเป็นครับคือเราหัวต้องแบกอยู่แล้วครับเรื่องปกติเลยหัวต้องแบกกันอยู่แล้วที่นี่มันก็คือหลักหัวแบกอยู่แล้วต้องก็มีอยู่มีนุ่นรวยอยู่อย่ายิงคุยยิงปวดหัววะเชี่ยชีวิตเราแม่งกูเพิ่งมาเคยเจอเหตุการณ์ที่จันทานเป็นอย่างนี้ครั้งแรกกันไอสัตว์ไอเหี้ยวิกฤตจัดตอนโดนตีซีอาวุธหายยังพออะไรนี่ทันยังไงได้อ๋อจุกมาแล้วพี่ใหญ่เฮ้ยบ้านเราอ่ะเนี่ยรวมตัวตลาดเอาไงดีวะเราเฮียเราเนี่ยทำไมอึ้มครึมจังวะคึมดิรอเฮียอะไรอ่ะคืออะไรวะเฮียอะไรวะเฮียเรียนโจเพื่อนเฮียดิไอเฮียยังเพื่อนปรับจอก่อนเพื่อนปรับจอก่อนยังจุกปรับจอคืออะไรวะงงว่ะจอจอเนี่ยไอ้นี่ก็มันไม่ตรงตาคือแก๊งเรากำลังมีปัญหาแบบตอนนี้คือกูเรื่องติดไม่ติดอ่ะนะเออทั้งเรื่องอาวุธทั้งเรื่องหนี้เรื่องอะไรเงี้ยคือมันคือน้องเรามันทำเงี้ยมา2อาทิตย์คือมันฟาร์มกันทุกวันจนเช้าจนเวลาเพี้ยนอะไรเงี้ยกูคิดว่าแม่งเยอะไปเว้ยก็มันหนักไปเว้ยมันจะตายเอาอะไอ้เหี้ยเธอโดนไปเมื่อวานอีก5ทีคอนอะพี่ปะมันพวกกูอะมันพวกกูอะไรวะบอกว่าอยากเล่นไฟเอฟแล้วอะมันพวกกูยี้เลยดีมันมีอยากมันใช่อาจารย์อันดีไม่ทำคนหมดไฟมันมีอารมณ์นั้นจริงนะอันดี7ล้านนาทีจานมึงจานมึงผมจะ8ล้านแล้วพี่เออเดี๋ยวเจ๊จานมึงผมตีไป23ทีแล้วขอร้องไห้ไปแล้วเอ้ยมีคนทักมาขอซื้อหมูก้อนไหลกับผมอ่ะพี่ทำไงดีวะฮะขายเลยนี่ไงกูจะขายมึงเนี่ยขายเลยเดี๋ยวกูดีลให้เขามาดูราคากันไม่กูว่าไอ้ที่ลุงบอกว่าวันที่3เนี่ยเขาคาดหวังว่าการชามจะมาต้นเดือนไงกูเข้าใจปะคือแต่ไม่มีพี่แล้วเออแต่มันไม่มีไงคือถ้าบูการชามาต้นเดือนมึงก็ยังบูทอาวุธกันมึงก็ยังทำอะไรกันได้ถูกไหมแต่ว่านี่มันงอมอ่ะคือมันงอมอ่ะมาทำคุยอะไรนี่กินตูดเติมหลักก็รอกันอยู่ว่ากาชามาตีไม่ติดอ่ะไอ้เหี้ยมันตีไม่ติดจริงด้วย
เออมันตีคอนจริงเธอตีคอนอ่ะพี่ตีเสร็จปุ๊บมันตีไม่ติดไอ้เหี้ยตอนเหี้ยอะไรหกคำเสียงเนี่ยใครจะบอกกูร้องกูก็ร้องจริงไอ้เหี้ยถ้าน้องกูเป็นอย่างเงี้ยกูก็ร้องไอ้สัตว์มาเถียงเลยตอนกูตีเจ็ดกูร้องจริงใครออกมาจริงเงินผมจะ 9M ตอนเรียนเรือแสนสี่อ่ะคอนบวก5ยังไม่ติดเลยพี่มี7ล้านตีได้แค่บวก4ถ้า 9M เป็นจีมก็น่าการันตีอาวุธอยู่พี่แต่คอนบวก5อย่างเดียวก็ 9M เลยพี่ตีไม่ติดคือยากใช่ไหมเพื่อนตายเออกูตายแน่ขนาดพวกมึง7ล้านอ่ะเริ่มยากไรเฮียเลยตีให้มันตีติดไงมันจะมีเวลาเล่นวาโลไอ้เฮียเนี่ยเบียดสามบางทีเกือบ200ทีอ่ะฉลามอ่ะกูหลามแล้ว67ทีอ่ะ3คนในกรุ๊ปก็มึง500ทีเหรอมึงป่ะไอ้ยากาศไอ้คอมมิชเออเกือบ400คนในกรุ๊ปนั่นน่ะ500ทีอ่ะ500ทีอ่ะคือเราเอาง่ายคือเราอ่ะมาเริ่มใหม่แล้วเรากวาดของในตลาดแบบแทบหมดอ่ะเข้าใจป่ะแล้วราคาแม่งก็อัพขึ้นอย่างเดียวหมดเลยดีกว่าใช่มั้ยขาดตลาดขาดวันต่อวันเป็นฟ้าโอริเทพก็ขาดใช่คิดจริงนะพี่โอริเทพมันรับกันจน 50,000 อ่ะเป็นนี่ไม่พออาวุธก็ปีนไม่ปีนจากเม็ดละ 40,000 อาทิตย์ที่แล้วอ่ะอาทิตย์นี้ 55,000 เออเนี่ยเป็นทั้งนี่อาวุธก็ตีไม่ติดตักตายว่ะเจน้องพี่ช่วยเจจัดการเองโอ้มากเป็นพี่ของผมครับผมเคยได้ยินฟิลแบบจานเป็น1 2 3เนี่ยคนที่ฟาร์มในแก๊งเราที่อยู่มานานแม่งแบบบอกว่าอยากเลิกเล่นไฟเอ็มไอ้เหี้ยพี่คิดดูว่าวันที่6ผมเปิดเทรดแล้วพี่จันพิงค์ไม่ติดจันพิงค์บ่นคาเลยว่าอยากเลิกเล่นว่ะแม่งไม่เล่นแล้วผมว่าผมเครียดจัดเลยวันที่6ผมเปิดเทรดแล้วแม่งกดหมายแสนเดียวอยู่ว่าจะมีอ่ะคือเป็นเอเลี่ยนต่างดาวไอ้สติงไฟไม่ผมต้องกลับไปอ่านประมวลอีกแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่ามีเวลาฟาร์มป่ะเนี่ยก็ลาออกดีเทรดแม่งยังเล่าตะแกงเหรอไม่ว่าอะไรอ่ะฟอร์แก๊งดีกว่าไอ้เจเทอมที่แล้วค่าไฟผม 4,000 เทอมนี้ 9,800 อ่ะไอ้เดือนนี้เพื่ออะไรนี่เพื่ออะไรนี่อันนี้เพื่ออะไรเออทำไมอ่ะเพื่ออะไรนี่บอกไงว่ายังไม่หนาวเท่าตอนนี้อ๋อไอ้พรุ่งนี้หนาวกว่าเยี่ยซื้อที่ชุบมาละ 9,000 ทำไงนะมีคนขายในทวิตที่ชุบมาละ 9,000 เอ้ยทำไรเหี้ย 9,000 คราวนี้ใครตายมึงก็ไปโรงพยาบาลเถอะอ๋อยังไม่ถึงหรอกไม่มีชุบเลยไม่มีชุบไปหลายอะไรขอทาง40อันนี้ตกเท่าไหร่นะพี่นอนเตียงนะพี่อย่ากดปั๊มยาเตียง50บาทเอาพี่300,000โอ้ไอ้เหี้ยจะตายก็นอนยาวหน่อยอะไม่มีแล้วนะเกมไวอ่ะช้าๆเลยอ่ะคุณจะพูดถึงผลเสียทั้งหมดแล้วกันที่ตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นอ่ะก็1ทำงานไม่ได้สตรีมไม่ได้เพราะสตรีมไปก็ไม่มีคนมานั่งดูอยู่แล้วเพราะฟาร์ม2ปัญหาสุขภาพตามมาแน่ในอนาคตหรือแย่ที่สุดนี่อาจจะแบบเป็นแบบพี่โอมนี่คือไอเป็นเลือดอ่ะคือไอ้สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยคือเราไม่ได้โทษใครนะคือเราแค่บอกว่าคือถ้าเราไม่ได้รันตรงเนี้ยแล้วเราไปรัน 1.0 น่ะทําไปเล่นได้ไปเล่นได้หมดทุกที่อ่ะแล้วคนอ่ะแล้วข้อ3คือแก๊งเราเนี่ยมีคนแบบไม่มีไฟละมีเริ่มทยอยออกกันบ้างแล้วนี่คือผลแย่มากไม่ได้ผิดที่ลุงแบบบอกว่าวันที่3นะอันนี้ก็เข้าใจใหม่นะคือไอ้วันที่3เนี่ยมันถูกกำหนดมาก็จริงแต่ว่ามันถูกกำหนดมาโดยเพราะว่ามันมีการคาดหวังว่ามันจะมีกาชาแล้วมันจะเปิดแล้วมันจะพอช่วยดันกันไ
อันนี้คือในมุมมองที่กูมองนะเขาแค่คาดหวังว่าจะมีกาชาแล้วคือยังไงมันก็ช่วยได้อยู่แล้วไงมันก็ทันอ่ะแต่มันไม่มีไงจริงครับพี่พี่จุกผมมีคอนแทคคนมีพันใบเอากี่ใบเออจะต่อยเนี่ยเอาหมดเลย200,000พอวะพันใบอ่ะ250,000ไม่พอพี่250,000เพราะ 2,000 ใบมัน 550,000 อันนี้เบอร์ใครซึ่งการที่หมดไฟเพราะเรื่องเหี้ยแบบเนี้ยว่าแม่งไม่ใช่เหตุผลที่ดีอ่ะมันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นได้ซ้ำอะไรเงี้ยแต่เข้าใจได้มันก็อาจจะเบื่อด้วยเหตุผลอื่นๆอะไรกูไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรนะแต่มันน่าจะเป็นเหตุผลอื่นๆด้วยจะมีจุดอิ่มตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแหละจบคืนเงินกูคืนเงินคุยแล้วกูคืนหมดแล้วตัวเหี้ยขนาดนี้ไอ้เหี้ยมันแค่ไม่สนุก1ล้านมาสัตว์ก็เลยไม่อยากอยู่แค่นั้นเองมันไม่ได้สนุกมึงเข้าใจปะตัวเหี้ยอะไรฟาร์มแล้วอิ่มตัวเหี้ยอะไรมันไม่มีหรอกพี่เดี๋ยวฟาร์มมันน่าเบื่อมันเลยไม่เล่นคือถามว่าเราโทษใครไหมเราไม่โทษใครนะคือเราแค่คาดหวังเราแค่วางความคาดหวังไว้เฉยว่ามันจะมาแต่ว่าเราไม่ได้โทษว่าเอ้ยเขาจะเปิดหรือไม่เปิดมันก็เป็นสิทธิของเขาสิทธิของเซิร์ฟอยู่แล้วแต่เราแค่คาดหวังถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราแบบคาดหวังแล้วมันไม่ได้เป็นดังหวังอะเราก็ไปที่ที่มันเรายังพอใช้ชีวิตแบบหายใจหายคอกันได้อะก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจ็บหัวเม็ดละไอ้เหี้ยกูอยากไปเป็นนี่เลยสัตว์ตาเทคนิคตาคมเลยเหี้ยดีอ่ะสรุปมาลงความเห็นเลยเอาไงแต่ละคนเลยเอาทีละคนเลยเอาไงดีชีวิตผมมองว่าจริงๆคนที่อยากลงไปเล่น 1.0 น่ะมันก็มีเพราะมันก็แบบรู้สึกแบบว่าเบื่อฟาร์มแล้วมันอยากเล่นแต่ถ้าพูดกันตรงๆอีกทีนึงในคือต่อให้กาชามาบางคนอย่างเช่นผมก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการเติมขนาดนั้นนะครับมันก็อาจจะต้องฟาร์มนี่มันไม่เกี่ยวหรอกเป๊ปคือมึงซะแล้วไม่ได้เข้าใจ JK แล้วไอ้ถ้ามึงพูดอะไรแบบนี้ออกมามึงไม่ได้เข้าใจ JK อย่างแท้จริงเว้ยเอากาชามามึงไม่มีทุนเติมแล้วคนในแก๊งคนอื่นมันจะไม่ให้ของมึงเหรอมันเห็นแก่ตัวกันเหรอหรือว่าอะไรเกรงใจกันนะครับมันถึงผมเกรงใจที่อะไรโอ้โหถ้าเกรงใจไอ้สัตว์ไอ้ยาโคตรกูเกรงใจมั้ยโอเคได้ไปได้ชอบเกรงใจไม่ใครมีถ้าเป็นได้ชอบคำนี้ไม่น่าจะต้องผมแป๊บมีตังค์เท่าไหร่อ่ะมีกูมีตังค์อยู่เอามาได้ล้านนึงกูไม่เกรงใจมึงด้วยมามีไม่ถึงเพื่อนมาซะเอ้ยมีกระปะDM มาหาผมคือกูเข้าใจว่ามึงแบบไม่มีทุนอะไรคือที่กูรอก็คือกูรอให้พวกมึงทั้งนั้นน่ะคือที่ของก็คือเอาไปพวกมึงทั้งนั้นน่ะมันไม่ได้เอาไปไหนหรอกไม่ต้องกลัวมึงยังไม่มีอาวุธมึงต้องไปฟาร์มเหมือนเดิมมึงฟาร์มน้อยลงกว่าเดิม 100% กูการันตีเลยมึงไม่เหนื่อยแบบนี้แน่นอนกับปะแมนมาละจะเป็นเขตลายเอาไงเนี่ยพี่สมพี่นี่ต้องลองสุดท้ายเราก็ต้องคุยกันก่อนแหละก่อนที่จะไปมาถามลุงอีกทีนึงเพราะพี่ว่าแกก็คงไม่รู้แหละว่าจะเอายังไงเหมือนกันโทษเราไอ้จริงโทษเราไม่ได้เลยหมายถึงว่าพี่ก็รู้นะว่าที่แกให้ทำของแบบ3วันที่3เนี่ยก็เพราะว่าอย่างน้อยๆพวกมึงก็จะได้มีเป้าหมายกันแล้วทุกคนก็จะได้มาแบบว่ามีคนมาฟาร์มแล้วก็นั่งดูว่าเอ๊ะทำได้กันหรือยังนะทางนะพี่เฮ้ยเสียงดังผักดันกูก็เลยรู้ว่าโอเค
ไอ้ที่แกให้เควสมามันไม่ได้มันไม่ได้ทักมึงจะตายกันหรอกแต่มันเป็นการช่วยพวกมึงมากกว่าคราวเนี้ยปัญหาต่อไปก็คือหลายๆอย่างมันไม่ซัพพอร์ตมันไม่สอดคล้องของแต่ละอย่างหรือว่าดวงแต่ละคนมันเปียกก็มีบางคนที่ต้องพยายามแล้วก็พยายามด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ขอพยายามด้วยตัวเองก่อนพยายามจนแม่งหนักจนแบบคิดว่าแม่งไม่ไหวแล้ววะกูแม่งไม่ดีพอแล้ววะจนบางคนก็ยอมแพ้ไปซึ่งมันก็ไม่น่าจะใช่สิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วเนี่ยจุดที่ตกอับสุดของ JK นี่แหละคือที่แฟมเซิร์ฟหลักนี่แหละไม่มีที่ไหนแล้วเนี่ยที่แรกไอสัตว์กูกล้าพูดเลยมาพากูไปกาแฟก่อนกูอยู่มานานเนี่ยคือครั้งแรกที่แม่งตกอับขนาดนี้ไอ้เหี้ยตัดใจเร็วๆแล้วกันคือมึงไม่กล้าคุยกับลุงมึงพูดตรงนี้ก็ได้นะคุยกูก็ได้แบบในใจมึงแบบมึงไม่อยากทำแล้วมึงเบื่อแล้วมึงเหนื่อยแล้วมึงเหนื่อยมากอ่ะพูดได้เลยนะเว้ยมันมึงระบายออกมาพวกกูได้เลยมันเราควรจะคุยกันตรงๆไงยังไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าอาการที่มันสาหัสเนี่ยมันสาหัสมาจากอะไรมันเจ็บขนาดไหนมันจะตายขนาดไหนไอ้บอกตั้งอีกตัวนึงดิผมมีเรื่องนึงจะบอกพี่สำหรับน้องบางคนอ่ะมันไม่มีเวลาขนาดนั้นอ่ะมันก็เหนื่อยนะมันคุยกับผมอ่ะแต่ผมก็พยายามแบบช่วยมันเต็มที่อ่ะช่วยแบบเท่าที่จะช่วยได้เท่าที่แบบจะหาอะไรมาให้มันได้163เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนว่าแบบพอมันเริ่มอย่างเงี้ยอย่างที่พี่พูดอ่ะมันก็เหนื่อยอ่ะสำหรับตัวน้องๆเริ่มต้นใหม่ในเมืองใหญ่อ่ะง่ายๆมึงเหมือนชีวิตมึงอยู่ประเทศไทยอ่ะแล้วมึงไปโตในอเมริกาไปโดยแบบมือเปล่าอ่ะเข้าใจปะมึงฟีลนั้นเลยเว้ยใช่อารมณ์อย่างนั้นเลยมึงเกิดที่ประเทศไทยแต่มึงไปโตอเมริกาแล้วมึงไม่มีทุนไปอ่ะไอ้ใช่เลยป่ะอาจารย์รถเงี้ยงอแต่รถตำรวจเลยทำงานได้ทอดแหลกไม่เกี่ยวระบบแก๊งครับอันเนี้ยไม่เกี่ยวหรอกเยเวทมีเรียนอยู่ตีอยู่ยันเช้าไปเรียนต่อมาดูสภาพมันดิไอ้เหี้ย7:00 นมานั่งคุยกับผมอะควรจะไปโรงเรียนแบบตื่นมาแบบสดใสสดใสไปโรงเรียนอะทำไมผมอะผมทำไงดีวะพี่ช่วยผมว่ามันแบบช่วยหาทางออกดิเอาไงใครอยากอยู่ต่อไหมแบบอยากฟาร์มที่ต่อแบบไม่รู้ว่าจะติดวันไหนด้วยเนี่ยพอถึงเงี้ยมึงก็ไม่พูดกันนะเฮียพอแบบพอเนี่ยพอเลิกประชุมแก๊งกันมึงก็ไปพูดกันเองเนี่ยกูก็ไม่เข้าใจมึงเป็นเฮียอะไรไอ้สัตว์รับหลังนะพวกมึงเนี่ยรับหลังเนี่ย
สัตว์ตอนนี้มันเหลืออีกคนอ่ะที่เป็นโหเยอะเยอะแบบเยอะเยอะแบบเยอะจัดใช้คำว่าเยอะจัดเลยอ่ะใช้คำนี้ได้เลยว่าเยอะจัดอ่ะสิบอ่ะสิบบวกเยอะเยอะไอ้เหี้ยราคาบวก3กันอย่างเยอะไอ้เหี้ยเจละ1เอาได้อ่ะเอาได้เพื่อนกูจะร้องไห้พี่ร้องไห้ไอ้เหี้ยกูจะร้องไห้เพื่อนเจ๊จะตายยังไงเพื่อนเจ๊บอกหาใบมากง่ายกว่าหาคอเนี่ยเจ๊บอกกูก็อยากพามึงกูก็อยากพามึงสู้กับปัญหาแต่ปัญหาไอ้เหี้ยนี่มันเป็นปัญหาที่มันไม่ควรจะเป็นน่ะเออแต่ถ้าสำหรับกูไม่อะไรอยู่แล้วกูก็ปั่นอยู่แล้วแต่กูได้หมดแล้วแต่พวกมึงอะสำหรับกูนะมึงมองกูนะได้หมดเพื่อนได้หมดกูได้หมดนั่นแหละได้หมดเหมือนกันได้หมดมาดีมึงอย่าร้องดิเฮียร้องเดียวเลยมาดีโอ้โหอะไรสักเจ๊จะร้องใส่เจ๊จะร้องเสียงมาดีแม่งเบาเบะแล้วอ่ะตอนนี้เออเสียงมาดีเฮ้ยโอ้เจ็บเนี่ยรถคือปัญหาต่อไปกระเป๋าที่ไหนฮะนี่เหรอกองปาล์มกูดูหลอกอยู่ไอ้เหี้ยเจ็ตตีทีเดียวก็ออกเมืองเลยกูเห็นอยู่หลอกกองปาล์มจัดเรื่องเหนื่อยเหนื่อยเลยกูเห็นมึงหนียังไวเลยทุกวันเนี้ยหามาทั้งวันน่ะแล้วตีไม่ติดอ่ะมึงคิดยังไงอ่ะตีทีเดียวแหมบอกกองปาล์มเหนื่อยไม่พี่ดูอ่ะเธอดีมั้งตีไม่ติดก็ออกอยู่แล้วใครเดินไม่อยู่ตีความยันตีหนึ่งอ่ะตีหนึ่งยันแบบโอ้โหนี่ก็ออกเหมือนกันอ่ะพี่ไอ้เจ็ดตันไอ้เจ็ดตีบอกสามไอ้เจ็ดตีบอกสามคนอื่นตีบอกห้าไอ้เจ็ดตีบอกสามแต่เมื่อวานผมตีคอมบอกห้าหกสี่ไม่ติดผมปิดคอมไปนอนเลยเออเฮียอะไรมึงบอกสามก็ออกไปเลยตัดมาฟาร์มใหม่ใช่ไงก็ไม่เถียงไงแล้วไงหรอไอ้เฮียได้หมดนี่คืออะไรคือกูก็ตัดสินใจว่ามึงไม่ได้นะได้หมดนี่คืออะไรมึงเอาความเห็นมาดีๆดิไอ้เหี้ยมึงอย่าติดแบบไอ้เหี้ยได้หมด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 ใครที่ไม่ได้อยู่ในสล็อตของ 1.0 บ้างผมเต็มผมมาอ่ะเดี๋ยวแยกออกมาหน่อยเดี๋ยวแยกออกมาเลยแยกออกมาเลยผมก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยโหไอ้เหี้ยเกินครึ่งด้วยอันนี้คืออะไรนี่ออกไปทำอะไรเนี่ยสล็อตที่ไม่ได้อยู่ใน 1.0 ไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะเนี่ยไอ้เหี้ยมันคือเรื่องงานของมึงนะเว้ยเยอะนะเยอะนะเยอะเกินละเยอะนะพาลันดับดาวน้องอุ้ยคนอยู่เหลือคนอยู่ในสล็อตมีแค่นี้เหรอคนจริงวะติบนั่งอยู่ติบคนในมั้งเนี่ย15ดิเพื่อนเอ้ยไม่ใช่หมายถึงตอนนี้ที่เราอยู่ตรงเนี้ยคอมด้วยวะไอคอมด้วยวะน้องใช่ๆผมเดินเข้ามาแล้วไงมีแต่หมัดรุ่นๆล่ะไอ้คอมมึงมีสล็อตนู่นเหรอคอมไม่มีกอดไปหมดโอ้ยเยอะจังเลยว่ะเยอะเยอะอย่างละ2ผมตีได้2ทีไม่มีสล็อตเท่ากับไม่มีอาวุธอ่ะใช่เมื่อก่อนสล็อตมันเท่าไหร่ประมาณ10กว่าคนอ่ะมันไม่ได้ฟาร์ม20แล้วเหมือนเราเพิ่มเป็น25ตอนนี้เพิ่ม25ครับเฮ้ยคนที่มีอาวุธก็น่าจะ20คนนะพี่20มีของเกาะนะถ้าจะเอาถักมาของเราฟูลเลยที่นู่นน่ะน้องไปจับได้อยู่แล้วเงินแดงอยู่พี่มัน3ล้าน4ล้านอ่ะเพราะจะตายเหมือนกันตังค์ได้คิดละคืออันเนี้ยกูบอกก่อนนะว่ามันคือผลกระทบของพวกมึงโดยตรงนะมันกระทบงานพวกมึงนะมึงไม่ออกความไม่เห็นก็คือกูไม่รู้ว่ากูจะทำไงให้มึงนะในงานพวกมึงทั้งหมดนะถ้ามึงจะบอกว่าได้หมดนี่คือกูก็ไม่รู้จะให้คำตอบพี่อะไรกับมึงเนี่ยงงเหมือนกันผมว่าพวกได้หมดมันน่าจะกังวลที่นี่ใช่มันใจมึงก็มึงไม่พูดวะมึงเป็นเหี้ยอะไรวะที่นี่กันมึงไม่พูดอ่ะไม่พูดออกมาปากเป็นเหี้ยอะไรวะพอไปที่นู่นแล้วพอกลับมาที่นี่ก็ไม่ทันเขาแล้วอารมณ์คิดว่าอย่างนั้นนะก็โดนมันจะกลายเป็นพะวงสองที่ใช่ไม่ได้เรื่องจุดโตดอ่ะเอานี้ไปหน่อยเดี๋ยวเลขอะไรวะเพื่อนกวางกวางกาแฟอ่ะกูให้มึงเนี่ยกูให้มึงพูดเนี่ยว่ามึงอยากฟาร์มที่นี่ต่อหรือว่ามึงอยากไปฟาร์มที่นี่นะอ่ะใจกูอ่ะฟาร์มที่นี่มึงนี่เหมือนกันพี่ฟาร์มนี่มึงไปยืนหลังรถพอดเลยเรา
เพราะกูคงไม่ได้เติมเก็ตปะเลยต้องรันต่อเพราะว่าอันนี้ผมพอรู้ตัวเองอยู่ว่าผมไม่มีกำลังซับเติมแน่นอนก็เลยต้องเยี่ยมมันเข้าใจที่เขาพูดดีครับไม่หมายถึงว่าเอานี้ก่อนเอาจุดนั้นไม่ต้องไปสนใจอันนี้ก่อนต้องรันขอรันอยู่นี่1.0ก็อยากไปนะครับพี่แต่ไม่มีอาวุธครับผมถูกครับพี่พี่จะหมั่นที่นู่นนะใช่ก็เอาที่มึงเลือกไงมึงไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องนึกถึงของมันมีให้เว้ยที่นู่นอ่ะไม่ต้องนึกถึงของถ้ามึงอยากไปมึงก็ไปอยู่ตรงนู้นก็ไปอยู่นู้นหมั่นล้นอยู่ต่อฝั่งนู้นอยู่ 1.0 ฝั่งนี้ที่นั่งอยู่โรงพยาบาลว่ะกูก็จำได้ว่ากูเพิ่งเติมกาชาที่นู่นไปนะไม่นานด้วยนะกูรู้สึกแบบใกล้ๆนี่เองนะแต่แม่งมาอีกแล้วที่นี่มันห่างไป3เดือนแล้วนี่ไม่ถึง2เดือน3อาทิตย์ไอ้สัตว์ใช่เหรอมึงไปเติมมาเหรอที่นู่นอ่ะ3อาทิตย์กูไปเติมมา10,000 20,000มั้งไอ้เหี้ยอ้าวกูยังไม่มีก่อนเลยเพื่อนที่นู่นแม่มึงไม่มีอะไรแล้วเพื่อนโอ๊ยจุกแม่มีอะไรบ้างกูเลยอ่ะก่อนมันหอมเหรอหรือเขาทำรูปโปสเตอร์ผิดป่าวะเขาลองหรือเปล่าแล้วในแชทของดิสคอร์ดฝั่งนั้นอย่างเงี้ยสูงเขาก็บอกว่าเร็วไปไหมพี่ไวไปเปล่าต้องถามคุณตะวันกาชาแค่3วันนะนะ05ถึง08เหี้ยจะดับแต่นี่มัน06แล้วไม่ใช่หรอวะก็คือเปิดแล้วไงพี่มันเพิ่งลงวันนี้เลยนะ05ลงเพื่อรูปลงวันนี้แต่ว่า05กูถามมาดิใครยังไม่ได้ขึ้นอาวุธบ้างเนี่ยตอนเนี้ยกูอยากรู้ไม่มีดูเลยมันไม่มีหรอกมันมีแต่คนที่ทำให้ติดด้วยแบบหมายถึงว่าทำให้ติดอะมันมีแต่ว่ามันยังไม่สดกูแค่ยังไม่ติดมันยังไม่เป็นชิ้นอะเป็นขอเลยดูคนบวก4อยู่ส่วนใหญ่มันมีอาวุธก็หมดแล้วแต่ว่ามันตีไม่ติดเว้ยใช่มันมีของกันแหละไอ้เหี้ยแต่มันอยู่ที่ดวงด้วยเว้ยโหแต่ละคนโดน30ล้าน20ล้าน7ล้าน10ล้าน3ล้านก็ไม่ใช่ว่าอยู่นิ่งๆแล้วนะไอ้เหี้ยยังติดนี่อีกต้องเท่าไหร่ใช่บางคนแบบกู้มาแล้วไม่ติดเลยพี่ผมนี่แหละประเด็นเป็นประเด็นน้องผมคือแบบมันมีเงินก็จริงแต่บางทีมันดวงมันไม่ได้ตอนนี้แบบแต่ละคนก็แย่แต่ละคนก็แย่ไม่ได้มีใครมีเหลือผมแย่ครับมันไม่สามารถแบบทีเดียว40คนได้มันไม่น่าจะมีน้อยที่มีเหลือเหลือสักเท่าไหร่น่าจะไม่เหลือกันเหลือมันเหลือแต่มันไม่พอหรอกพี่ไม่พอพี่แต่สุดท้ายมันก็ยังมีเกตใช่ไม่ว่าจะเป็นเกาะอะไรเกตแสนห้าได้เกาะได้วอคือหลักการของการชาร์มอย่างนี้ป่ะคือถ้ามันคือมันจะเปิดได้1รอบเนี่ยคือมันจะเปิด1เซิร์ฟแล้วรอบถัดไปก็จะเป็นอีกเซิร์ฟนึงคือจะไม่เปิดพร้อมกันแน่นอนเพราะแอดมินที่แจกกระชามีคนเดียวใช่เข้าใจถูกใช่ไหมต้องเคลียร์แต่มันจะมีหลายครั้งที่เปิดพร้อมกันครับแค่มันจะเปิดคนละช่วงเวลาเช่นอีกที่หนึ่งเปิดต้นเดือนอีกที่หนึ่งเปิดท้ายเดือนครับจำได้ที่มันจะสูงครับที่หลักมันจะเปิดประมาณท้ายเดือนไม่ก็ไม่ต่างอะไรกันเหมือนข้ามเดือนเปิดท้ายเดือนท้ายเดือนแม่งก็คือเดือนจำได้ว่ากาชาที่ 1.0 กับที่หลักตอนแรกมันเป็นแบบนี้เลยที่หลักก่อนต้นเดือนแล้ว 1.0 ท้ายเดือนท้ายแม่งก็ช่วงคนละเวลาพี่ไม่เกี่ยว28วันเปิด5วันเขาก็ปิดไป25วันเขาไปอีกที่หนึ่งไงโอเคยืนถูกกูแบบกูก็ตื่นมาวันนี้กูคิดว่าไอ้เฮียแม่งกูได้เห็นรูปสปอยกาชาแล้วอ่ะเฮียสปอยล้อมนะสปอยไฟเพื่อนแต่สปอยไฟไม่มีเลข 1.0 เนี่ยเอ้ยต้มไปส่งพี่ที่พาวหน่อยดิต้มครับไปส่งที่พาวหน่อยเรานั่งคุยมาชั่วโมงกว่านะเรื่องเนี้ยกูยังหาข้อสรุปไม่ได้เลยเอาไงถ้ากาชาไม่มามึงจะเอาไงกันนะเอ็นดูไม่มีปัญหาเล่นได้ใช่เรามีของกันอยู่แล้วที่ไม่ว่าที่ไหนตอนนี้ที่นี่เราก็มีที่นู่นเราก็มีแต่มีน้อยไอ้ที่นู่นมีเยอะที่นี่มีน้อยใช่ที่นี่ก็มีแต่ไม่พอใช่คือถ้ากูโยกเนี่ยถ้ากูไปแบบโยกของขึ้นมาเนี่ยถ้ากูไปเสกถ้ากูไปแบบไปเสกขึ้นมาปุ๊บเอ้ยพี่แยกโยกของกันหน่อยครับพี่โอ้ยไอ้เหี้ยถ้าทำได้กูทำไปแล้วไอ้สัตว์กูไม่แม้ทำให้วุ่นจะเป็นไงทำอย่างนี้หรอกไอ้เหี้ย
ไอ้โชคุยอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัตว์แต่ละวันสรุปก็ยังสรุปไม่ได้โอ้ไอ้จะต่อให้รวมกันฟาร์มของแม่งก็ขาดตลาดอยู่ดีมึงก็ต้องไปยืนต่อคิวงัดบ้านอยู่ดีอ่ะตอนนี้มีเงินไม่ใช่ว่าจะได้ของของมันขาดไปแล้วเพชรฟ้าแม่งยังหายากอยู่ตัวคอนแม่งหมดตลาดแล้วต้องมานั่งขาดเองอ่ะขาดเองถูกกว่าตัวกันงัดบ้านยืนทุกหลังแล้วก็กดเข้าพร้อมกันโอเดเทพแม่งก็หมดเลยอ่ะต้องไปต่อยเองก็ถ้ามองมุมกลัวเปิดเดี๋ยวนี้แล้วเอื้อแก๊งเราหรือเปล่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมมันก็เป็นได้ครับแต่ถ้าผมมองเซิร์ฟมองในมุมคนที่คนนอกแล้วกันมองในมุมกลางๆอ่ะคือถ้าผมเป็นเจ้าของแล้วเรามีคนโปรโมทอยู่ในเซิร์ฟอ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็คือถ้าคนกลุ่มเนี้ยมันไม่อยู่ในเซิร์ฟในการโปรโมทของเซิร์ฟที่เซิร์ฟมันรันต่อได้อะแล้วเซิร์ฟมันจะไปยังไงหมายถึงว่าแต่ไอเวลา2เดือนเนี้ยที่เรานั่งรอมาเนี่ยมันก็เป็นรอบที่สมควรที่จะเปิดแล้วเพราะมัน2เดือนเปิดทีนึงไงมันตามเวลาไงคือเราไม่ได้เรียกร้องให้เปิดก่อนเวลาไงเข้าใจไหมคือเราไม่ได้ไปเรียกร้องว่าเอ้ยพี่เปิดให้ผมหน่อยเนี่ยผมรีตรงแล้วเปิดกระชับให้ผมหน่อยแต่อันนี้มันคือเรารอตามเวลาแต่ว่าซึ่งเราก็คาดหวังว่ามันจะพอช่วยเราได้ให้เราแบบเล่นที่นี่ต่อได้แบบโดยที่ไม่ต้องมานั่งเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องพูดตรงว่าเอ้ยเรามันเล่นต่อไม่ได้อะเราก็พูดตรงว่ามันเล่นต่อไม่ได้อะพี่ไม่ได้ดักเจ้าพี่รักน้องเจดพี่รักน้องเจดเฮ้ออะอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยตอนนี้เมืองมันอ่ะอย่างที่คนนี้เขาคอมเมนต์มาว่าตอนนี้เมืองมันสต็อปเพราะว่าอ่ะคนทำคอนเทนต์หนึ่งทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเอ้ยอารีตัวอันนี้เข้าใจได้มันไม่ต้องเข้าข้างคืออันนี้เรามองในมุมที่แบบมันไม่มีของมันก็ไม่พร้อมที่จะเล่นอยู่แล้วอ่ะเมืองมันก็เลยหยุดเพราะว่าสิ่งที่มันถ่ายทอดออกไปมันก็เป็นแบบคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเล่นอะดอปใช่ไหมไม่มีมันวอบ้านเอาหรอโอเคไม่แต่เราไม่มีบ้านมันมีอะดอปเรานี่แต่ดอกมันมีแต่แกงเรามันก็มีแกงวอบ้านด้วยไงเสาร์อาทิตย์อ่ะถ้าเขาปิดแน่แหละเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เล่นนี่ใช่ไหมตัวมันปิดปะถ้าจะปิดบ้านเจอทำไมเสาร์อาทิตย์มาเล่นในแกงในบ้านเขาเปลี่ยนจัดแล้วพี่เขาบอกว่าตามเทียร์คนเทียคนกับเทียอาวุธอะพี่ที่บอกเงี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยนัดเราตอนไปเจอดับเบิลเฮนคือเทียเหี้ยแล้วอันล้วนพี่อันนั้นยังไม่เปลี่ยนเปล่าไอ้เรื่องเปิดหรือไม่เปิดก็แล้วแต่เขาอยู่ดีคือเราไปบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วคือแต่เราแค่มานั่งคุยกันเฉยว่าเอ้ยถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันลำบากขนาดเนี้ยกูควรไปอยู่ที่อื่นก่อนไหมคือกูควรไปอยู่ที่อื่นก่อนไหมแล้วกูค่อยกลับมาแต่ว่าไปแหกคุกแต่พอผมจำได้แล้วว่าเอซามาเก็ต50,000ไปแหกคุกไปก็ไม่คุกแต่ว่าถ้าไม่เปิดก็คือไม่เรียกร้องกับแอดมินอยู่แล้วแต่นี่ผมแค่ได้พูดในสิ่งที่มันจะกระทบกับเซิร์ฟคือถ้าขาดคนที่มันทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยแบบให้เซิร์ฟที่มันที่เขาเล่นอยู่ประจำอะแล้วเขาแบบไม่ได้อยู่ประจำคือคนมันก็จะค่อยทยอยออกอันนี้ไม่อันนี้แค่ส่วนของเซิร์ฟมันไม่เกี่ยวกับผมนะนี่แค่ส่วนของเซิร์ฟลองคิดดูว่าถ้ามันไม่มีความแอคทีฟในการที่เซิร์ฟมันแบบไอ้ยังรู้ว่าเปิดอยู่นะธุรกิจยังดำเนินการอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่แปลกที่คนมันจะลดลงหรือว่ายอดเอนเกจเมนต์ของคนที่เข้ามาเล่นมันน้อยลงมันก็ไม่แปลกแค่นั้นเองถ้าไม่เปิดเราก็ไป 1.0 ได้อยู่ดีไม่มีปัญหาแต่ผมแค่พูดในมุมของเซิร์ฟที่มันจะเป็นนะ
รถหายบ้างทางแตกบ้างนัดก็รอนานอยู่แหละไปมาแจ้งความหลังนึงยืนรอไม่ต่ำกว่า5นาทีพี่ใหญ่มันเข้าได้หลายคนวะอยากให้มันเป็นแบบไอ้ที่มันมี10หลังอะมาเข้าได้แม่งทุกคนอะจบเลยนะปัญหาโอ้ยเดินชนกันในบ้านมันเลยเอาก็มันมีมันดีจริงๆตอนนั้นน่ะไม่มีคนรอเลยนะเว้ยเออไม่ต้องไปคุยดาวใครใครเจ็บขึ้นมานี่เดี๋ยวมันจะเข้าไปแล้วกูเข้าใจแล้วแก๊งใหม่ๆแม่งเกิดยากเพราะอะไรเพราะเนี่ยเราได้มาเห็นแล้วว่ามันเกิดยากเพราะอะไรมันเพราะแบบนี้เว้ยมันดวงเพราะอะไรเงี้ยไม่สนใจเป็นกันบ้านไม่มันเกิดยากเพราะว่ามันขนาดบ้านเราจัดๆนะแล้วลองคิดดูแกไฟเราท่วมจัดเลยด้วยไฟเราท่วมแต่หายไป2อาทิตย์สองทีกลับมาไอ้เหี้ยอย่างกับซอมบี้ที่ได้ไปหมดตัวนี้ไปฟาร์มเจอคนแบบไม่มีใครคุยกันเลยพี่เขาเหมือนแบบมันเป็นยีมานานแล้วโรบอทซอมบี้ฟาร์มอ่ะตอนเนี้ยแม่ก็ลองดูทุกอย่างให้เวลามันไหมล่ะมึงทำอะไรที่แบบว่าแป๊บแป๊บรวยแล้วก็ชิวๆไหมล่ะของแต่อย่างแม่ราคาแบบสอดคล้องกันไหมล่ะทั้งวันเพื่อมาเตียวแค่ครั้งเดียวอ่ะไอ้เหี้ยมึงคิดว่าเศรษฐกิจดีไหมล่ะเสียเวลา8ชั่วโมงต่อวันตีวได้2ทีเอออ่ะสรุปละครบวก5มันตีทีละ 300,000 อ่ะ 300,000 กว่าสรุปได้ยังตอนนึงต้องฟาร์มไม่ได้ 600,000 เอเจ็ดสรุปได้ยังอ่ะตัวมึงเนี่ยเอาไงกูได้หมดยืนนี่ครับพี่ฟาร์มอยู่นี่แหละพวกที่ยืนว่าทางเลือกยังไงก็ต้องไปอยู่ที่นี่ก็ต้องอยู่ไปอย่างเงี้ยอีก2เดือนสุดท้ายก็น่าจะมีคนล้มตายจากหรือไม่ก็ต้องอย่างที่บอกไปก็คือถ้าให้ลุงคัดเลือกก็คือใครที่ทำตามเควสไม่ได้ก็ต้องออกก็ต้องเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาแบบนั้นก็จะง่ายสุดถ้ามองในมุมมองของคนที่เป็นหัวแก๊งนะแล้วแบบว่าไม่ได้สนใจพวกมึงนะอันนี้คือในมุมของแบบแค่เอาตัวเลขมากางกันนะแค่รับคนใหม่รับคนที่พร้อมเข้ามาเพราะแก๊งมันก็ต้องไปต่อใช่ไหมล่ะใช่ต้องอาวุธถ้าเกิดไม่สมมุติว่าเราไม่ไปใช่ป่ะคนที่ยังไม่มีอาวุธพรุ่งนี้ก็คือก็เหมือนเดิมต้องเหมือนเดิมก็ไม่ได้ไปต่อก็เหมือนเดิมมันก็ฟาร์มเหมือนเดิมหนักเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มันจะหนักกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเทียต่อไปมันคือรถมันคืออาวุธแล้วก็คือเกราะที่จะต้องใช้ในสตอรี่เป็นวอร์อีกพี่ถ้าแค่เขารีควายมาเรื่องพรุ่งนี้มึงก็ไปเอาวอร์มากันทุกคนแค่นี้พวกมึงก็ตายสี่ห้าเอ็มของก่อขัดตลาดอีกกลัวตัดสินใจได้แล้วนะเพราะกูจะไปนะกูไม่ลังเลนะกูไปนะหนึ่งกระสุนนะกูไม่สนนะผมด้วยกูไม่ลังเลนะกูไปจริงนะมันแบบมันจะตายอ่ะไอ้เหี้ยผมไปนะครับพี่ 1.0 แต่ไม่อยากนอนหลับฝันร้ายละเออไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรมาเออ 1.0 เราวันนี้ได้สั่นบ้าเหี้ยอะไรถึงจะถึงรับของเหี้ยดีเหี้ยเจ๊ดีเหี้ยเล่นกันเลยดีใจแบบเหี้ยดีใจเหี้ยอะไรหยุดจัดไอ้เหี้ยพวกมึงที่กวนหนูจริงเลยมาเลยนะเราไอ้น้ำมึงได้พุ่งกูรู้ว่าบรรยากาศตอนนี้มันเป็นคือมึงอึดอัดกันแล้วเดี๋ยวมึงแค่ไม่อยากพูดเว้ยเจ็ดเดี๋ยวยายตกใจนะเจ็ดแต่ถ้าไปพี่บางคนมันก็อาจจะไม่ได้ไปใช่ไหมเพราะสล็อตมันน่าจะไม่พอปะมันก็ต้องมีคนที่โดนทิ้งอยู่นี่อยู่แล้วไม่ได้โดนทิ้งหรอกไอ้เหี้ยมันก็เอาก็มึงกูถามแล้วมึงอยากฟาร์มพี่ตอบมันก็ออกเดินกันไปนี่เมื่อกี้ใช่ปวดหัววะเหี้ยโอ้พวกใครเดี๋ยวมาดิเราไปดูใครพี่อินไงพี่บิงผมด้วยนะพี่บิงอินเซนเทอรี่แต่อินเป็นมือถืออยู่ก็อีเจแฟงอ่
คือถ้าเฮียกาชามาเราจะไม่มานั่งคุยเฮียแล้วกูคือเราจะนั่งเปิดแบบเปิดกาชากันแล้วแบบแจกของแล้วตีวุฒิแล้วพร้อมแบบลุงมาปุ๊บลุงยิ้มอ่ะเอาง่ายต่อให้รวมของกันนั้นแก๊งเมื่อคืนได้ถึง10คนหรอกตอนนี้ผมเผื่อแม่งไม่ติดด้วยไอ้เหี้ยเสียงอะไรอ่ะคิดว่าพี่เฮียนะคือเขาอยากให้เราฝ่ามือแต่กูบอกเลยว่าฝ่ามือแม่งพังอ่ะมีแต่พังกับพังอ่ะมันไปเปรียบเทียบกับแก๊งอื่นไม่ได้นะเว้ยแก๊งเรามันไม่ได้ทำงานเหมือนแก๊งอื่นที่เขาแบบไม่จำเป็นต้องมาใช้แบบไม่จำเป็นใช้ทั้งแบบทุกวันที่ต้องมาใช้แบบใช้ต้องอยู่กับหน้าจอเข้าใจปะบางคนเขามีงานอื่นทำเฮียอะไรเงี้ยเปรียบเทียบกันไม่ได้อ่ะ